หนูชีสมันไม่ได้อยู่ที่หนูหนูให้เพื่อนถ่ายให้เพราะชีสอยู่ที่หอเห็นไหมเรียนช็อตคอร์สสอบเมื่อไหร่วะเนี่ยนะสอบเดือนตุลาค่ะอ๋อโอเคไหวแต่ว่อยาู่เขายังไม่ได้กำหนดวันโอเคไหวอยู่นึกว่าแบบพี่เคอร์คานหนูเรียนนักแบบ3-4 รอบหนูสอบเดือนหน้าเลยอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะจะติวเอาวิเทอร์ลงก่อนโอเคแล้วเรียนไปตอนช่วงเดี๋ยวนะพี่เช็คไว้นะของเราเดือนในช่วงเมษาคะแนนออกมาเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยครั้งที่แล้วที่เรียนอันมันไฟนอลก็คือเรียนเอาให้รอดแล้วรอดเปล่ารอดอ๋อโอเคเรียนเอาให้รอดโอเคใช่ยินดีด้วยรอดดีใจแล้วอืมโอเคไม่ก็เห็นเรียนแล้วก็เงียบพี่ก็เลยไม่ได้ตามแต่ว่าโอเคกลับมานะฮะก็แสดงว่าคุณภาพของพี่ยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเยอะว่าโอเคแล้วก็ไม่หรอกส่วนใหญ่นักเรียนก็อย่างนี้แหละคือแบบเรียนเสร็จแล้วก็เสร็จออนไลน์อย่างเงี้ยทุกวิชาแล้วก็พอแบบมีปัญหาก็กลับมาเรียนใหม่แล้วมันก็จะทิ้งช่วงอย่างเงี้ยโอเคโอเคคราวนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องหัวใจเลยนะก็หนูดูคำศัพท์ที่หนูไม่รู้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดเห็นไหมสีเขียวของหนูโอเคดูข้างบนก่อนนะครับค่อยๆไล่ชี้นะครับว่าคำไหนไม่รู้แล้วเดี๋ยวพี่อธิบายให้คำสีดำไม่ต้องนะลูกเพราะไงเดี๋ยวพี่อธิบายอยู่ดีมันเป็นศัพท์ที่หนูต้องรู้ในไปสอบเพราะใน PowerPoint หนูยังมีเลยเอาคำที่ไม่ใช่สีดำอ่ะโอเคหมายถึงว่าไม่ใช่โบอ่ะอือฮึไอ้คำที่มันไม่ได้เน้นเลยใช่สิไอ้เน้นน่ะมันออกข้อสอบอยู่แล้วล่ะเธอใน PowerPoint พี่เห็นก็ยังมีเลยค่ะอันนั้นคือพี่ต้องอธิบายอยู่แล้วแต่หมายถึงอันอื่นเพราะว่าเนี่ยมันพูดถึง flow นะครับมาชี้มาคำนี้ค่ะ occur แปลว่าเกิดขึ้นครับชัวร์ไม่อะไรถามได้เลย Preventing Preventing คือห้ามครับคอนแทคชั่นค่ะcontraction คือการหดตัวค่ะ คำนี้ค่ะ closure การปิดการปิดใช่ closure ก็คือเหมือนปิดฝาปิดอย่างเงี้ยแต่นี่เขาจะพูดถึง valve ของหัวใจลูกAssociate คือการเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันครับอันนี้มันติดกันมาใช่ดิลูก Odd เป็นรากศัพท์ที่แปลว่าได้ยิน Able มาจาก Able ที่แปลว่าสามารถเพราะฉะนั้น Audible ก็แปลว่าสามารถได้ยิน Yesคำนี้ stethoscope อะไรเนี่ยเรียนมาปีไหนแล้ววะเดี๋ยวขอแซวหน่อยปีไหนแล้วเนี่ยฮะปีสี่ยังสองอ๋อปีสองโอเคไฟน์หรือว่าปีสามปีสี่ล่ะเฮ้ยที่ฟังหัวใจไง stethoscope อ่ะโอ้ไม่ได้นะลูกทำงานไม่
ใช่นะเขาเรียกสเตโตสโคปนะครับผมอ๋อแล้วก็ไม่ต้องมึนนะลูกรับดับรับอะไรพวกเนี้ยคือมันคือตุบตุบคือคนไทยแห้งตุบตุบตุกตึกเข้าใจไหมแต่ภาษาอังกฤษมันจะรับกับดับเออไม่ต้องถามไม่เหมือนคนไทยแบบว่าแมวเลี้ยงเรียกว่าอะไรคือเหมียวใช่ไหมแมวใช่ไหมนั่นก็เมียวเข้าใจไหมเออนะครับมันจะมีความเพี้ยนของภาษากันนิดนึงแต่นั่นคือหัวใจตุบตุบคำนี้ค่ะ abnormal and หมายถึง abnormal หรือ abnormal abnormal เฉยๆเนาะ abnormal normal แปลว่าปกติ ab แปลว่าไม่เพราะฉะนั้น abnormal ก็คือไม่ปกติครับอือฮึอันนี้คำสุดท้ายถามได้ไหมก็หรือว่ในาทตี่านี้เห็นไหมเขาบอก through the vowels they can produce an abnormal swish sound known as murmur murmur คือเสียง vowel ที่มันปิดไม่ปกติโอเคมันจะเสียงชยุาดววุบใช่เสียงเนี่ยวุบวุบเสียงของ vowel ของหัวใจอะลูกเขาจะเรียกว่า murmur มันจะแตกต่างจากตุบตุบรับกับดับตุบตุบคือ contraction เข้าใจไหม expansion ก็คือเจ้าตัว distal diastol กับ systole โอเคปะแต่เสียงชวบชวบอะถ้าเกิดหนูในวาวหัวใจมันออกเป็นเขาเรียกว่า murmur ซึ่งเดี๋ยวอธิบายเพิ่มอือฮึโอเคอ่ะคราวนี้ดูข้างล่างนะครับไปทีละหน้าก่อนไม่เป็นไรตรงนี้หนูก็มีชีทอยู่ด้วยเนาะเขาให้ไปนะครับถ้ามองไม่ชัดสักทีเดียวก็เปิด PDF หน่อยอันนี้คือแบบทั้งไดอะแกรมทั้งอะไรเนาะอ่ะดูสิคำไหนไม่ได้ถามเลยอันนี้ rhythm ไงลูกจังหวะอือฮึresponsible responsible นะครับผมก็คือแบบมีความรับผิดชอบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหัวใจอ้าวเกี่ยวสิลูกเวลาเขาพูดถึงฟังก์ชันหนูเข้าใจถึงหนูเข้าใจคำว่าฟังก์ชันใช่ไหมแต่เราเคยเรียนกันมาแล้วนี่ใช่ปะตอบพี่มาก่อนสิฟังก์ชันจำนะฮะเข้าใจเออ when we talk about organ คืออวัยวะอวัยวะมันมีหน้าที่เวลาทางศัพท์ทางแพทย์ทางการเขาจะเรียกว่า responsible ไงลูกเข้าใจปะเนาะเออนะครับก็คือภาษาไทยก็แปลว่ามันมีหน้าที่ทำอะไรก็ responsible for what อย่างเช่นถ้าเราพูดถึง lymphatic nodes tonsil ถ้าพี่พูดถึง tonsil ทวนหน่อยแล้ว physiology tonsil จำได้มันคืออะไรฮะจมูกนั่น nasal ไอ้ tonsil นั่น nasal ด้วยเดี๋ยวเหอะทอโซเออทอโซคือส่วนของลิมพาติกซิสเต็มไงครับหืมหืมคืออาจารย์ไปหมดแล้วอ๋อเหรออ่างั้นทอโซมันคือนั่นต่อมทอนซิลแต่ไม่เป็นไรเอาง่ายกว่านั้นดีกว่าเอาง่ายกว่านั้นคือมันก็คือมีลิมพาติกโนดอยู่ในนั้นนะฮะถ้าคือเราพูดถึงvalley อย่างเงี้ยจำ valley ได้ไหม valley อ่ะ VELLI valley จำได้ปะบาย digestive system ยังไม่คืนอาจารย์อย่างเงี้ยยังไม่น่าจะคืนนะเดี๋ยวก่อนคืนอาจารย์ก็คืออาจารย์เธอคืนฉันสิอะไรวะเนี่ยเพิ่งสอนไปเนี่ยเดี๋ยวกลับไปดูเทปเก่าด้วยนะฮะจำได้มั้ย valley หรือจำไม่ได้แล้วลูก valley ไม่คุ้นเลยvalley ก็คือใน small intestine ไงลำไส้เล็กอ่ะก็คือที่เหมือนคล้ายนิ้วเล็กๆไงลูกมีหน้าที่ responsible for nutrient absorption ไงจำได้ยังคุ้นๆเออคุ้นๆคีย์หลักคือเวลาเขาพูดถึง organ responsible for อะไรหนูก็แค่แบบเออเข้าใจว่ามันคือมีหน้าที่อย่างนั้นโอเคอ่ะอะไรอาหารต่อคำศัพท์ไหนที่ไม่รู้ลูกคำนี้ค่ะ embryo ไอ้คืนอาจารย์เหมือนจริงๆเลยนะเว้ยไม่อ่านไม่ออกแล้วมันไม่รู้จักอ่านออกแล้วมันคืออะไรล่ะเอมบริโอฮะเร็วเร็วเร็วบอกพี่มามันคุ้นอ่ะแต่คุณก็บอกมาก่อนดิมันคืออะไร
Embryo เออ embryo embryo มาจากอะมไรีอ่ะไม่ใช่ดิมี embryo แล้วก็เป็น fetus fetus ก็เป็น natal เป็น baby เพราะฉะนั้น embryo คือ embryo มาจากไซโกตไซโกตมาจาก fertilization นะฉันพยายามช่วยสุดๆแล้วเนี่ย embryo คืออะไรฮะเอมบริโอตัวนั่นไงลูกตัวอ่อนก่อนที่จะเป็นฟีเตอสไงครับโอเคไหมอืมนะครับก่อนจะเป็นทารกอะไรอย่างนี้อ่ะอืมเดี๋ยวต่อเลยครับไหนไม่ได้ experimental experiment แปลว่าการทดลอง experimental นะครับเป็น adjective เพราะฉะนั้นมันคืออะไรก็คือเกี่ยวข้องกับการทดลองหมดแล้วอ่ะอือฮึโอเคผมว่าจะต้องทวนๆของเก่านิดนึงนะคะ คราวนี้เรามาดูกันนะครับนะเพียเราก็มาทำความเข้าใจในเรื่องของ physiology ในเรื่อง heartbeat กับ heart sound ก่อน heartbeat คือการเต้นของหัวใจ heart sound คือเสียงนะครับเสียงมันจะมีเสียงต่างๆในหัวใจก็ตามพี่นิดนึงนะมาเขาบอกว่าเนี่ย there are two phases of the heartbeat diastole relaxation and systole contraction diastole occur when the ventricle walls relax blood flows into the heart from the vena cava and the pulmonary veins The tricuspids and mitral valves open in diastole, and blood passes from the right and left atria into the ventricles. The pulmonary aortic valves close during diastole. ซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้เราดูรูปแล้วก็ตรงนี้เขาพูดถึงว่ามันมีสองเฟสของการเต้นหัวใจตอนที่หัวใจมันคลายตัวเขาจะเรียกว่า diastole. ถ้าหัวใจมัน contractใช่ไหมครับมันกลุ่มเข้ามาเนี่ยใช่ไหมมัสเซิลมันเฟล็กซ์เนี่ยก็เรียกว่าซิสโตลบีบถูกต้องคลายคือไดสโตลบีบคือซิสโตลจดไว้ไหมอืมแล้วการคลายของหัวใจเนี่ยเกิดขึ้นว่าเมื่อเวนทริโคลเวนทริโคลคือไปนี่เวนทริโคลเนาะนะครับไปที่ปอดมันรีแลกซ์บลัดฟลูเข้าหัวใจของเจ้าตัวเดี๋ยวเราดูนะครับในรูปต่อก็คือ from ไอ้เนี่ย vena cava กับ pulmonary vein pulmonary vein นี่คือเส้นเลือดดำที่ไปไหนลูกต่ออะไรกับอะไร pulmonary veins ปอดครับถูกใช่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจอันนี้เราคงไม่ได้เรียนจากคลาสที่แล้วเพราะนี่ลึกขึ้นมานิดนึงก็คือเจ้าตัว tricuspid กับ mitral valve มันจะเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะดูในรูปกันว่าอะไรคือเจ้าตัว tricuspid กับ mitral valve ใน diastole แล้วเลือดก็จะผ่านนะครับจากข้างขวากับข้างซ้ายของ atria เข้าไปที่ ventricles the pulmonary คือปอดนะครับกับ aortic valve อันนี้คือ valve ของหัวใจที่เลือดแดงเนี่ยปิดระหว่างการที่มันคลายตัวการที่หัวใจมันบีบนะครับซิสโตลเนี่ยเกิดขึ้นต่อไปดูซิสโตลเกิดขึ้นต่อไปตอนที่กำแพงเนี่ยวอลของไรท์กับเลฟเวนทริคลเนี่ยมันบีบตัวเพื่อจะปั๊มเลือดเนี่ยปั๊มเลือดไปไหนก็ปั๊มเลือดไปที่นะครับ pulmonary artery ก็คือไอ้ตัวที่เส้นเลือดแดงนี่ไปหัวใจจะไปปอดเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ aorta ตอนนี้ tricuspid กับ mitral valve เนี่ยจะปิดในช่วงของการบีบของหัวใจ systole เพื่อกันไม่ให้เลือดเนี่ยมันย้อนไหลกลับโอเคไหมอันตรายมากนะครับ valve ต้องทำงานไม่ให้เลือดร้อนไหลกลับเป็นภาวะที่อันตรายมากคือตายได้นะฮะโอเคแล้วก็ diastole กับ systole เนี่ยนะครับเป็นจังหวะนะครับในการที่มันคลายตัวกับบีบของหัวใจที่มันเป็นไซเคิลที่เกิดขึ้นประมาณ70ถึง80ครั้งต่อนาที
เนาะหัวใจเราอ่ะเต้นเป็นแสนครั้งต่อวันไม่น่าเชื่อเลยนะหัวใจนี่เป็นอุปกรณ์ที่อึดยิ่งกว่าเครื่องยนต์รถเองหนูเข้าใจใช่ป่ะเพราะว่าเครื่องยนต์รถยังต้องมีดับจริงไม่จริงจริงแต่ว่าหัวใจเนี่ยจะต้องทํางานตลอดเวลาถ้าหัวใจหยุดทํางานหมายความว่าไงวะตายนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยเต้นแสนครั้งต่อวันหนูก็คูณไปเล่นๆก็ได้ว่าวันปีหนึ่งก็คือคูณเข้าไป365 วันนึกภาพบอกว่าแล้วก็หนูก็คูณต่อว่าอายุเท่าไหร่